วัสดีครับผมไบจากเอเซฮายแชนแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำชุดเซ็ตกล้องแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับสำหรับไลฟ์สดแล้วก็ทำคลิปวิดีโอได้อย่างประหยัดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดนะครับเริ่มจากกล้อง3ตัวนี้เลยนะครับที่ผมจะมาแนะนำเลยนะครับก็คือ Panasonic Lumix FZ300แล้วก็มี G7แล้วก็มี G85 ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับในรายละเอียดไปดูแยกกันแต่ละรีวิวเองคลิปนี้จะเน้นนั่งคุยแล้วสรุปให้ฟังกันอย่างฟันธงเลยนะฮะเอาราคาไปคร่าวๆก่อนนะครับเริ่มจากไอ้เจ้า FZ300 เนี่ยราคา 18,900 บาท Panasonic Lumix G7 นะครับราคา 23,900 บาทแล้วก็ G85 นะครับพี่ใหญ่สุดราคา 34,900 บาททั้งหมดนี้ประกัน0 2ปีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับเราจะทำงานวิดีโอกันก่อนนะครับเอาสั้นๆผมขอ3อย่างนะครับ1กล้องที่สามารถทำงานวิดีโอได้อย่างมีคุณภาพนะครับขออย่างแรกเลยคือสามารถถ่าย Full HD ที่ Double Frame Rate ได้คือที่50 Frame Per Second หรือ60 Frame Per Second นะครับเพื่อให้ภาพมันสมูทถ้าเป็นกล้องเก่าๆมันถ่ายได้แค่ประมาณ25 Frame Per Second หรือ30 Frame Per Second ถ้าเราถ่ายได้ที่50 Frame Per Second หรือ60 Frame Per Secondภาพมันจะสมูทกว่ากันเยอะนะครับคนจะติดใจผมก็ชอบนะครับแต่ก่อนเคยใช้กล้องที่มันถ่ายได้แค่30เฟรมเปอร์เซกแบบเริ่มต้นนะครับมันก็ไม่ได้แปลกตาอะไรมากแต่พอใช้60เฟรมเปอร์เซกปุ๊บมันสมูทจริงๆนะครับอย่างที่2ครับกล้องผมขอมีพอร์ตไมค์แยกเป็น External Mic Port ครับเราจะได้เสียบพอร์ตไมค์เข้าไปแบบนี้นี่แล้วเราจะได้รับเสียงที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าไอ้เจ้าเสียงกล้องของไอ้เจ้าไมค์บิวอินนะครับผมนี่อยากจะให้กล้องทุกตัวบนโลกแม่งมีพอร์ตไมค์ให้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลาวาเลียไมค์ไมค์สายนะครับหรือว่าจะเป็นไมค์ไวเลสนะครับที่ผมใช้อยู่เนี้ยหรือว่าจะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ที่มันติดอยู่บนหัวกล้องอันนี้นะครับขอให้มันเป็นพอร์ตไมค์แยกเถอะเวลาทำคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดเสียงมันจะได้ดีนะฮะอย่างที่3นะครับผมขอเป็นกล้องที่จอมันฟิตออกข้างได้เพราะว่าเราทำงานคนเดียวเหมือนผมเนี่ยมีขาตั้งกล้องอยู่นะครับจอฟลิปออกข้างได้หันกลับมาเราจะได้เซตเฟรมได้เราจะได้รู้ว่ามันโฟกัสไหมเราจะได้จัดระยะจัดของอะไรเห็นชัดเจนนะครับถ้าเกิดจอมันฟลิปขึ้นบนเนี่ยมันก็พอได้แต่ว่าไอ้จอที่มันฟลิปขึ้นบนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดไมค์หัวกล้องแบบนี้นะครับแล้วจอมันฟลิปขึ้นมาเนี่ยติดเต็มๆมองอะไรไม่เห็นเหมือนเดิมนะครับหนักเข้าไปใหญ่นะครับบางกล้องนะครับมันเอาจอฟลิปลงมาด้านล่างนะครับติดขาตั้งกล้องก็ไม่เห็นเหี้ยอะไรเหมือนกันนะครับดังนั้นจอฟลิปออกด้านข้างได้เนี่ยคือมันเป็น Very Angle เนี่ย270องศาเนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกที่สุดแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดนะครับกล้องมันเงยแล้วก็ช้อนจอขึ้นมาดูนะครับกล้องมันก้มแล้วก็พับจอมันลงมานะครับถ่ายเซลฟี่ตัวเองถ่ายคลิปตัวเองก็หมุนจอไปเราจะได้มองเห็นนะครับ3เงื่อนไขพื้นฐานที่จำเป็นนะครับสำหรับทำคลิปวิดีโอคุณภาพนะครับคือมี Full HD มีพอร์ตมาแยกแล้วขอมีจอฟลิปได้นะครับที่เหลือผมขออีกสักประมาณ2เงื่อนไขนะครับที่จะทำให้เราอัดคลิปสนุกยิ่งขึ้นนะครับก็คือมีฟังก์ชัน 4K ที่มันใช้งานได้คือ 4K ที่25เฟรมเปอร์เซกหรือ30เฟรมเปอร์เซกนะครับไม่เอาพวก 4K ประมาณ15เฟรมเปอร์เซกหรือว่า10เฟรมเปอร์เซกอะไรพวกนี้นะคือมันใช้งานจริงเฟรมเรทขนาดนั้นคือมันทำอะไรได้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ3ตัวนี้ทำได้หมดนะครับ 4K 30 frame per second แล้วก็25 frame per second อีกข้อนึงนะครับก็คือสามารถถ่ายได้โดยไม่ฮีทนะครับคือมันจะมีกล้องบางรุ่นหรือว่ากล้องเก่าๆนะครับที่ไม่สามารถกดอัดบันทึกต่อเนื่องยาวๆได้เพราะว่ามันจะร้อนพอร้อนปุ๊บเราก็ต้องกดหยุดเพื่อให้มันพักไม่ก็มันก็จะกดตัดตัวเองไปนะครับแล้วก็จะกดต่อไม่ได้ต้องให้เครื่องมันเย็นก่อนแต่3ตัวนี้นะครับไม่มีฮีทกดถ่ายได้ยาวๆเลยแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับก็คือไอ้เจ้า G7 กับ FZ300 2ตัวเนี้ยมันจะถ่ายได้แค่20นาทีประมาณ20นาทีแล้วมันจะตัดในฟอร์แมต MP4 นะครับทุกๆ20นาทีมันจะตัดถ้าเกิดคุณอัดคลิปไปแล้ว20นาทีคุณไม่ไปกดต่อเนี่ยมันก็จะหยุดอัดไปเลยนะครับนึกออกไหมคือครบ20นาทีคุณก็ไปกดอัดเพิ่มแค่นั้นแหละเพียงแต่ว่ามันกดอัดต่อได้เรื่อยๆโดยที่กล้องไม่ร้อนไม่ฮีทอัดไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็น G85 เนี่ยกดครั้งเดียวจบผมอัดคลิปยาวๆแล้วผมจะค่อยไปซอยตัดย่อยๆอย่างเงี้ยผมใช้ G85 อัดนะครับแล้วก็กดครั้งเดียวแล้วก็พูดยาวไปเลยนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยไปตัดสบายๆนะครับแต่ว่า G7 กับ FZ300 อาจจะต้องมาจับเวลานิดนึงนะครับว่าครบ20นาทียังวะอะไรทำนองนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราทำคลิปสั้นๆไม่ถึง10นาที20นาทีเราก็สบายๆนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับคือถ้าได้ก็ดีนะฮะคือเป็นกล้องที่สามารถหาอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างเช่นอะแดปเตอร์ต่อไฟตรงคืองานวิดีโอของผมมันอัดยาวใช่ไหมครับไอแบต1ก้อนเนี่ยบางทีเราจะต้องมาคอยเปลี่ยนตลอดหน้างานเนี่ยมันเสียเวลานะครับผมมีไอตัวนี้เขาเรียกว่า DC Couple มันคืออะแดปเตอร์ต่อไฟตรงครับคือเราเอาแบตออกมาเนี่ยแล้วเราก็เสียบไอเจ้า DC Couple ตัวเนี้ยเข้าไปข้างในนะครับปั๊บเนี่ย
แล้วก็ต่ออะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับต่อปุ๊บแล้วก็เสียบไฟบ้านได้เลยอัดบันทึกทิ้งยาวๆไปเลยนะครับยาวๆเวลาเลือกกล้องคุณดูด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันสามารถหาอุปกรณ์ต่อพ่วงไอ้ตัวนี้ได้เนี่ยชีวิตในการทำคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดคุณจะมีความสุขมากนะครับจะได้ไม่ต้องมาห่วงปัจจัยเรื่องแบตเตอรี่ของกล้องอีกนะครับบอกพวยให้นะครับอันนี้ผมสั่งที่ AliExpress นะครับนอกจากมันจะต่อไฟบ้านตรงได้แล้วมันยังมีไอ้ตัวต่อ USB ได้ด้วยนะครับเนี่ยไอ้สายต่อ USB เนี่ยก็ไม่มีอะไรครับก็แค่ถอดไอ้สายต่อไฟตรงของไฟบ้านเนี้ยแล้วก็เสียบแทนชึบแล้วตัวเนี้ยไปต่อกับ power bank หมายความว่าไอ้พวกแบตเตอรี่ของ G85 G7 หรือ FZ300 เนี่ยที่มันขนาด 1,200 มิลลิแอมเนี่ยเราไปหา power bank ขนาดประมาณ 10,000 มิลลิแอมหรือ 20,000 มิลลิแอมนะครับที่มันกระแสสูงๆหน่อยเนี่ยพกพาไปถ่ายข้างนอกได้โคตรนานเลยนะครับโคตรนานเลยอุปกรณ์ต่อพวกนี้นะครับถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีคุณก็ไปซื้อแบตมาเพิ่มครับแล้วก็จะหมดอะไรก็คอยเปลี่ยนเอาฮะโดยเบสิกพื้นฐานก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับงานวิดีโอนะครับมีพอร์ตไม้แยกนะครับถ่าย Full HD 50เฟรม60เฟรมเปอร์เซกได้นะครับแล้วก็มีจอฟลิปได้ถ่าย 4K ที่เฟรมเรทมาตรฐานได้แล้วก็อัดได้โดยไม่ฮีทไม่ตัดถ้าสามารถหาอะแดปเตอร์ต่อไฟตรงได้ในการทำคลิปของเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พิเศษสำหรับไอ้เจ้ากล้องที่มีกันสั่นในบอดี้อย่างเช่น G85 ตัวนี้เราเอาไปเดินทำคลิปได้สบายๆเพราะว่ามันสมูทมากๆนะครับไอการมีกันสั่นในบอดี้แล้วก็ใช้กันสั่นในเลนส์ร่วมด้วยเป็น Dual IS นะครับคุณไปถ่ายงานข้างนอกไปถ่ายงานอีเวนต์นะครับมันจะมีจังหวะที่คุณจะต้องถือถ่ายอยู่แล้วล่ะแล้วถ้าเกิดว่ากล้องมันหนักหรือคุณถือนานๆพวกนี้นะครับมือมันจะสั่นตอนเดินตอนแพนตอนซูมอะไรพวกนี้กันสั่นในบอดี้นี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับต่อไปมาเรื่องของเงื่อนไขในการไลฟ์สดกันบ้างไลฟ์สดเนี่ยผมขอแค่ประมาณ3ข้อนะครับก็คือ1ขอเป็น Clean HDMI ที่ส่งออกได้ทั้งภาพทั้งเสียงหมายความว่าเราจะเอากล้องพวกนี้ไปต่อไลฟ์สดได้มันจะต้องมีพอร์ต HDMI ใช่ไหมครับส่งออกภาพออกไปไม่ใช่ว่าส่งออกแต่ภาพนะครับเสียงไม่มาอย่างนี้มันก็ไปลำบากเราเพิ่มนะฮะที่จะต้องไปหาซอสเสียงใส่เพิ่มนะครับตัวเดียวให้มันจบส่งออกได้ทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะฮะอยากให้เสียงชัดแล้วก็เสียบไมค์ไวเลสเข้าไปนะครับต่อเข้ากล้องปุ๊บเวลาอัดไลฟ์นะครับเสียงจากไมค์ไวเลสที่มันเข้ากล้องเนี่ยมันก็จะมีทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็จะส่งออกไปทางพอร์ต HDMI จบเอาไปไลฟ์สดได้เป็น Clean HDMI หมายความว่าเวลาไลฟ์สดมันจะไม่ติดอินโฟสเตตัสของแบตเตอรี่ไม่มีค่าไวท์บาลานซ์ไม่มีสปีดชัตเตอร์ไม่มี F ไม่มี ISO ให้มารำคาญหน้าจอเลยนะครับคือออกคลีนได้เลยแก๊งลูมิกทำได้ทั้งหมดนะครับอย่างที่สองนะครับผมขอเป็นกล้องที่สามารถลากถ่ายยาวได้โดยที่ไม่ตัดนะครับหมายความอะไรหมายความว่าแค่เราเปิดกล้องเฉยๆเนี่ยมันจะมีกล้องบางรุ่นนะครับที่เปิดทิ้งไว้เนี่ยนานมันไม่ได้นะครับประมาณ3นาที10นาที20นาทีเนี่ยบ้านชัตเตอร์มันจะปิดลงมาอะไรทำนองนี้นะครับอาจจะเป็นพวกกล้อง DSLR รุ่นเก่าๆซึ่งเราก็จะต้องไปคอยไปกระตุ้นมันไปกดชัตเตอร์ลงครึ่งนึงเพื่อให้มันเปิดใหม่มันเสียเวลานะครับลูมิกพวกนี้ไม่ต้องนะครับคือเปิดทิ้งได้ยาวๆเลยตราบที่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พิเศษอีกเหมือนกันนะครับสำหรับ G85 ที่ราคาแพงกว่าเพื่อนเขานะฮะมันสามารถกดอัดไปด้วยแล้วก็ปล่อยสัญญาณไลฟ์สดไปได้ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าเราใช้ G85 ถ่ายไลฟ์อยู่แบบเนี้ยภาพมันก็ฉายขึ้นจอออกจอไปแต่ว่าตัวกล้องที่มันถ่ายอยู่เนี่ยมันบันทึกลงเมมได้ด้วยโดยที่ภาพก็ยังปล่อยออกไปซึ่งมันดูเหมือนเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ไอ้เจ้า FZ300 กับ G7 นี่ทำไม่ได้นะครับคือมันถ่ายได้อย่างเดียวแต่ถ้าเรากดอัดบันทึกเมื่อไหร่ปุ๊บภาพที่ฉายออกไปทางจอที่เราไลฟ์สดเนี่ยตัดทันทีเลยนะครับดำปีเลยมันจะขึ้นว่า Now Recording อยู่นะฮะดังนั้น G7 กับ FZ300 นะครับถ้าจะใช้ไลฟ์ก็ใช้จับภาพปล่อยทิ้งไว้อย่างเดียวแต่ G85 เราสามารถบันทึกได้ด้วยเพื่อเอาไปตัดงานเอาไปอัพลง YouTube ในความละเอียดสูงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นงานของผมนะครับก็ต้องถ่ายสัมภาษณ์เสร็จไลฟ์ออก Facebook เสร็จแล้วก็ตัดลง YouTube ที่ความละเอียดสูงๆด้วยก็ต้องบันทึกลงกล้อง G85 อีกรอบหนึ่งในกองก็ใช้ G85 ตัวเดียวจบเหมือนกันนะครับทั้งหมดที่ผมว่ามามันก็เป็นพื้นฐานคร่าวๆในการที่จะทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขนะครับแบบไม่มีอะไรมาติดขัดนะฮะไม่ได้เป็นฟังก์ชันอะไรพิเศษมากมายซึ่ง Lumix มันซัพพอร์ตมาให้เกือบหมดเลยนะครับตั้งแต่รุ่นต่ำสุดเลยนะครับคำถามต่อไปคือเราซื้อตัวไหนดีล่ะมันมี3ตัวมีหลายราคาเดี๋ยวผมจะว่าความแตกต่างข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวคร่าวๆนะครับไปเลือกให้เหมาะกับงบประมาณแล้วก็การใช้งานของคุณเองนะฮะเริ่มจากเอารุ่นน้อง2พี่น้องนี้ก่อนเลยนะครับคือ FZ300 กับเจ้า G7 นะครับข้อดีของ FZ300 คือ1ราคามันถูกฟังก์ชันที่มันให้ทุกอย่างคุ้มราคาที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับคือเป็นเลนไลกาเป็นเลนช่วงซูมยาวกว้างสุดยันแคบสุดที่25ถึง600แล้วก็กันน้ำกันฝุ่นด้วยสเปซพรูฟด้วยนะครับ
ไลฟ์สดได้มีพอร์ตใหม่จอฟลิปได้ถ่าย 4K 30 frame per sec ที่5 frame per sec ได้ถ่าย Full HD 60 frame per sec ที่50 frame per sec ได้ทำได้หมดเลยแต่เนื่องจากราคาที่ถูกมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับตรงที่เซ็นเซอร์มันเป็นขนาดเล็กเป็นเซ็นเซอร์คอมแพคเป็นเซ็นเซอร์ไซส์เศษ1ส่วน 2.3 นิ้วนะครับคือเล็กกว่าไมโครโฟร์เทิร์ดครึ่งๆเลยนะฮะส่วน G7 เนี่ยราคามันประมาณกลางๆนะครับคือประมาณ 23,900 บาทไม่มีกันสั่น FZ 300มีกันสั่นนะ G7 ไม่มีกันสั่นแต่ว่าเลนเปลี่ยนได้เราสามารถไปหาเลนคุณภาพสูงที่มากกว่าเลนคิดถ้าคุณอยากได้ละลายคุณอาจจะไปซื้อ15 F1.7 เนี่ยมาจัดไลฟ์สดถ่ายหน้าตัวเองในภาพกว้างละลายหลังก็ได้นะครับสวยมากนะครับไลก้า15 F1.7 อันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ G7 น้ำหนักเบาเซ็นเซอร์ใหญ่ความแตกต่างของเซ็นเซอร์ที่มันต่างกันนะครับระหว่าง FZ 300กับ G7 เนี่ยคือเวลาถ่ายในที่แสงน้อย noise มันจะขึ้นมาไวกว่าแปลว่า FZ 300เนี่ยไปถ่ายที่แสงน้อยนี่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับ G7 จะดีกว่าถึงมันจะไม่ได้ดีมากเท่า full frame หรือ APS-C นะครับแต่ดีกว่าแน่นอนดังนั้นถ้าเกิดใครจะเอา FZ 300ไปใช้นะครับแนะนำว่าให้ไปใช้ตอนกลางวันหรือสถานที่ที่มีแสงพอเพียงนะครับอย่างเช่นในอาคารแบบนี้ที่ผมอยู่ก็ได้นะครับแล้วคุณก็มีไฟอัดเข้ามาแค่นั้นก็สว่างแล้วก็ไม่ต้องดัน ISO ไปสูงนะครับประมาณ800นะครับแค่นี้เพียงพอนะครับแล้วไอ้ตัวนี้มันซูมแล้ว F ไม่เปลี่ยนนะครับคือ 2.8 ตลอดช่วงคุณไปตั้งซูมเนี่ยไอ้เนี่ยมันต่อเข้ากับรีโมท Wi-Fi ของ Panasonic Image App ได้ด้วยควบคุมผ่านรีโมทเนี่ยมันซูม Wi-Fi มันซูมมาได้เลยนะครับมันไม่เหมือนไอ้ G7 ตรงที่ว่าถ้าคุณจะซูมคุณต้องเดินเอามือไปหมุนซูมนะครับคือไอ้ตัวนี้มันเหมาะกับการทำงานคนเดียวมากๆนะครับนี่ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่าง G7 กับ FZ 300นะครับ G7 เป็น Micro Four Thirds นะครับ FZ 300เป็นเซ็นเซอร์คอมแพคนะครับทีนี้หมุนมาดูที่ G85 บ้างนะครับไอ้ G85 เนี่ยคือเหมือน G7 เลยแต่ว่ามันจะอัปเกรดมาตรงที่บอดี้มันกันน้ำกันฝุ่นมี Water Seal แล้วก็ไม่มีโลพาสฟิลเตอร์แล้วทำให้ภาพคมชัดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถกดไลฟ์ไปด้วยปล่อยสัญญาณภาพไปด้วยได้อย่างที่บอกนะครับแต่ตัวนี้ราคามันประมาณ 34,900 บาทนะมันก็แพงกว่าประมาณ 10,000 นึงเลยนะครับแต่ว่ามันมีการสั่นในบอดี้คุณเอาไปทำคลิปเอาไปไลฟ์สดข้างนอกได้แล้วภาพนิ่งสมูทกว่าชัดกว่านะครับ G85 กับ G7 นะครับเป็นไมโครโฟร์เทิร์ดนะครับเซ็นเซอร์ขนาดเท่ากันนะครับยกเว้น FZ 300ที่มันเล็กกว่านะครับแต่ในเรื่องของฟังก์ชันแล้วเนี่ย FZ 300มันให้มาแบบซูเปอร์คอมแพคเลยอะทุกอย่างจบในตัวเดียวจริงๆคุณแค่จำกัดการใช้งานอย่าไปใช้ในที่แสงน้อยก็พอสรุปสั้นๆแค่นี้แต่ถ้าเกิดหน้างานมันชิปหายจริงๆยังไงก็ต้องดัน ISO ก็ดันไปนะฮะได้ภาพยังดีกว่าไม่ได้นะครับสมมุติว่าถ้าเราจะจัดชุดไลฟ์สดอย่างง่ายนะครับเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเอาแบบคร่าวๆไปเลยนะครับผมจะบอกราคานะครับลูมิกผมบอกไปแล้วราคาทุกตัวนะครับทีนี้ของที่จำเป็นนะครับอย่างเช่นไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้ราคา 1,900 บาทถ้าเป็นไมค์เราเรียนหนีบปกเสื้อนะครับราคาตัวนี้ประมาณ 1,550 บาท 1,800 บาทแต่ว่าไอ้เจ้า LMX One Plus ไอ้เจ้าไมค์หนีบปกเสื้อตัวนี้นะครับมันไว้สำหรับสมาร์ทโฟนคือมือถือนะครับคุณอาจจะต้องไปซื้อตัวแปลงอย่างเช่นโหลด SC3 โหลด SC3 ก็คืออะแดปเตอร์นะครับแปลงจาก3ขีดเป็น2ขีดจาก TRRS ไป TRS นะครับต่อไอ้เจ้าไมค์สายเนี่ยเข้ากับโหลด SC3 ตัวแปลงปุ๊บแล้วค่อยไปต่อเข้ากล้องดิจิตอลนะครับเนี่ยทำคลิปง่ายๆแล้วก็ลากสายไปแล้วก็หนีบปกเสื้อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไมค์ไวเลสนะครับอย่างเช่นไอ้เจ้า Salomonic UW Mic 10ตัวเนี้ยราคามันอยู่ที่16,000สามารถคุยกับพิธีกรได้2คนนะครับไมค์ไวเลสนะครับไม่แนะนำให้ซื้อถูกมากนะครับให้ซื้อตัวที่มันคุณภาพโอเคอยากรู้เสียงเป็นยังไงไปดูรีวิวของเก่าได้นะครับอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นไมค์9นะครับเสียงก็จะประมาณเนี้ยเหมือนไมค์10เลยนะครับราคา 10,000 บาทคู่1รับ1ส่งแต่ถ้าเกิดเป็น2ตัวส่ง1ตัวรับเนี่ย2ต่อ1เนี่ยจะ 16,000 นะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันซื้อแยกได้ซื้อเพิ่มได้แต่ถ้าใครไม่อยากมีสายพลุงพลังนะครับคุณเอาแค่ไมค์คอนเดนเซอร์ธรรมดานะครับเนี่ยแล้วก็หันไมค์ให้มันตรงกับจุดกำเนิดเสียงนะครับตั้งกล้องไว้แบบนี้แล้วก็หันหน้าเข้าเราแค่นั้นเองเนี่ยไอ้ไมค์ตัวเนี้ยมันก็จะรับเสียงได้ชัดนะครับไลฟ์สดต้องการกล่องวิดีโอแคปเจอร์นะครับกล่องนี้ประมาณ 7,500 บาทนะครับอันนี้เป็นกล่องแอดวานซ์รุ่นแรกนะครับมันจะมีรุ่น2มาแล้วนะครับที่มันปรับปรุงนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ขนาดเล็กลงเบาขึ้นนะครับก็ 7,500 บาทเหมือนกันนะครับอันนี้ของ Advanced Photo System นะครับแล้วก็ขาตั้งกล้องตัวเล็กสักตัวหนึ่งนะครับเอาไปถือถ่ายไลฟ์สดอัดคลิปหรือตั้งถ่ายบนโต๊ะก็ได้นะครับไอ้ตัวเนี้ยตัวเปล่าๆราคาประมาณ 1,200 นะครับผมเห็นร้าน Music Space นะครับขายพร้อมกับแคมป์แมนโฟโต้หนีบมือถือเนี่ยราคารวมๆประมาณ 1,400 หรือ 1,600 นี่แหละนะครับจะไลฟ์สดนะครับคุณก็ต้องมีสายไมโคร HDMI to HDMI นะครับไอ้สายเนี้ยเพื่อที่จะได้เอาไปต่อเข้ากับกล้องดิจิตอลนะครับไปต่อเข้ากับกล่องวิดีโอแคปเจอร์ตัวนี้นะครับซึ่งวิธีต่อไลฟ์ผมทำคลิปไว้แล้วนะครับไปดูย้อนหลังกันได้นะฮะ
ไอ้นี่ประมาณ590บาทเองมั้งอันนี้แล้วแต่ความยาวสายนะครับสายสั้นหน่อยก็490นะครับยาวหน่อยก็690ส่วนขาตั้งกล้องอื่นแล้วแต่งบประมาณเลยนะครับว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดอยากได้ขาใหญ่นะครับมีราคาตั้งแต่ 3,000 5,000 6,000 7,000 8,000 อย่างไอ้เจ้าตัวนี้เป็นของ Photobook Echo Carbon นะครับก็คือเป็นขาตั้งกล้องธรรมดาเนี่ยแหละถอดนู่นถอดนี่ได้แล้วก็น้ำหนักเบาเป็นคาร์บอนนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแข็งแรงหน่อยก็จะเป็นอย่างพวกManphrotto B Free Carbon ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหมื่นนะฮะแต่ว่าเบาจริงนะครับเบาจริงหัวบอลและขามีความแข็งแรงไอ้พวกนี้ก็ไปบวกงบเอาเองตอนที่มีตังค์นะครับส่วนไอ้พวก DC Couple ไอ้เจ้าต่อไฟตรงพวกนี้ถ้าของ Panasonic ไอ้เจ้า G7 G85 แล้วก็ FZ300 พวกนี้ราคามันอยู่ประมาณ690นะครับถ้าเกิดเราไปสั่งที่ออนไลน์นะฮะส่วนแบตเตอรี่ถ้าเกิดซื้อแยกน่าจะราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทมีโน้ตบุ๊กเนี่ยก็เอามาต่อฮะเนี่ยเอามาต่อเข้ากับกล่องวิดีโอแคปเจอร์เป็นตัวกลาง1ตัวแล้วก็ต่อสายไมโคร HDMI เข้ากล่องวิดีโอแคปเจอร์ต่อจากวิดีโอแคปเจอร์เนี่ยเป็น USB 3เข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็แคปเจอร์ไปเลยนะครับง่ายๆบางคนซื้อ FZ300 นะครับเอาไปจัดไลฟ์อย่างเงี้ยเอาไปตั้งไว้ไกลๆมากๆแล้วก็ให้มันซูมระยะสุดมาเลยองค์ประกอบภาพมันก็แบบมันจะสวยพอสมควรนะครับอันนี้ผมชอบระยะซูมไกลแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเราคนเดียวมากๆแต่พอมันอยู่ไกลไอ้พวกไอ้ไมค์พวกเนี้ยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันรับเสียงไม่ถึงนะครับก็ติดไมค์ไวเลสไปที่ FZ300 เนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็อยู่ไกลได้เลยนะครับประมาณ10กว่าเมตรก็สบายสบายคือขนาดซูม600เนี่ยนะครับบ้องเนี่ยถ้าเทียบเป็นเลนส์ฟูลเฟรมนะครับใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะฮะอันนี้600นี่บ้องแค่นี้เองนะครับต้องเป็นเซนเซอร์เล็กนะครับถึงจะทำแบบนี้ได้นะครับมันก็เป็นข้อดีข้อเสียอย่างนึงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะลองมาสรุปสุดท้ายดูนะครับว่าถ้าเกิดเราจัดเซตที่ราคาถูกที่สุดเนี่ยได้อะไรบ้างถ้าจะเอาถูกที่สุดนะครับแน่นอนก็ต้อง FZ300 ครับสำหรับคนเริ่มต้นนะครับงบน้อยนะครับแต่ว่าอยากทำงานที่มีคุณภาพนะครับ FZ300 ราคาแค่ 18,900 นะครับขาตั้งกล้องอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ราคาประมาณ 1,200 บาท Exynos Mic 1อัน Salomonic P-Mic 1อันนี้ราคา 1,900 บาทหรือจะเป็นไอ้เจ้าไมค์สายก็ได้คือถ้าเกิดอยู่ไกลแล้วก็ใช้ไมค์สายแล้วก็มีโหลด SC3ราคารวมประมาณ 1,900 บาทเท่าๆกันนะครับมีสายไมโคร HDMI ทู HDMI อีก590บาทอันนี้ราคาขึ้นอยู่กับระยะความยาวนะครับมีกล่องวิดีโอแคปเจอร์นะครับราคาประมาณ 7,500 บาท1กล่องหมดแล้วครับชุดเซตที่ต้องซื้อมีแค่นี้เองครับแล้วที่เหลือเป็นพวก PC โน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้เป็นของพวกคุณเองนะแล้วก็ซอฟต์แวร์ใช้ OBS เป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะครับถ้าใครมีเงินก็ค่อยอัพเป็น Wildcast อะไรอย่างงี้ซึ่งทั้งแก๊งทั้งหมดนี้นะครับราคาประมาณ 29,240 บาทตีซะว่า 30,000 แล้วกันคุณมีงบ 30,000 คุณซื้อแก๊งนี้ไปคุณไปไลฟ์สดได้ภาพโอเคเสียงดีศึกษาวิธีการทำไลฟ์ในเพจผมมีโน้ตบุ๊ก1เครื่องที่สเปคเพียงพอมีซอฟต์แวร์ที่คุณถนัดก็สามารถไลฟ์สดได้แล้วนะครับส่วนถ้าใครไม่ไลฟ์สดแล้วก็จะทำคลิปอย่างเดียวแล้วก็ตัดไอ้พวก 7,500 พวกกล่องแคปเจอร์กับไอ้พวกสายพวกนี้ไปนะครับก็จะเป็นไมค์กับกล้องแล้วขาตั้งกล้องแค่นี้เองส่วนราคาหรือว่าคุณภาพจะแพงกว่านี้คุณก็ไปเปลี่ยนเพิ่มเอาเองนะครับไมค์ตัวนี้ไม่พอใช้ก็ไปซื้อไมค์ตัวที่แพงกว่าอยากได้แบบไร้สายก็ไปซื้อไวเลสมาอยากคุยกับพิธีกรเพิ่มปุ๊บก็ไปซื้อมิกเซอร์มาอย่างนี้ Zoom H6 ก็สามารถรับเสียงเพิ่มได้นะครับคุยสัก5คนก็มารวมเสียงในนี้ก่อนแล้วค่อยเข้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเพิ่มเอาถ้าขาตั้งกล้องมันเล็กมันไม่ทันใจคุณก็ไปซื้อขาตั้งกล้องตัวใหญ่มาแล้วถ้าเกิดว่าคุณเบื่อเซ็นเซอร์เล็กที่มันถ่ายแสงน้อยแล้วน้อยมันเยอะหรือว่าเบื่อเลนไลก้า 25-600 คุณก็อาจจะอัปเกรดไปซื้อ G7 ซึ่งสามารถเปลี่ยนเลนซื้อเลนหาเลนมาใส่ได้ขนาดเล็กน้ำหนักเบาเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าหรือคุณจะเปลี่ยนเป็น G85 ที่สามารถไลฟ์สดไปด้วยได้แล้วก็บันทึกลงกล้องไปด้วยได้แล้วก็มีกันสั่นในบอดี้ที่เอาไปเดินอัดไลฟ์สดได้แบบนิ่มๆคุณก็ไปซื้อ G85 ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงานของคุณล้วนๆเลยนะครับผมบอกราคาไปแล้วนะฮะลองไปบวกกันดูนะครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเป็นการสรุปสั้นๆใครมีคำถามอะไรสงสัยฝากไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ไปในอินบ็อกซ์ในเพจได้เลยนะครับขอบคุณ Panasonic Thailand แล้วก็ Lumix Fan มากๆนะครับที่ส่งกล้องมาทดสอบให้ผมลองเล่นนะครับโดยเฉพาะ FZ300 นี่ประทับใจมากถ้าส่วนตัวของผมนะครับกล้องหลักที่ผมใช้ไลฟ์สดนะถ้าคุณมีงบนะคุณใช้ G85 หรือ G7 เนี่ยเป็นกล้องหลักใช้ไลฟ์สดกล้องที่2คุณใช้ Lumixไอ้เจ้า FZ300 ตัวเนี้ยสวิตช์เป็นตัวที่2ได้เพราะมันราคาไม่แพงมันซูมได้ไกลนะครับ F2.8 สว่างพอสมควรอ่ะมีเท่านี้แหละครับรีวิวแต่ละตัวไปดูแยกกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้นะฮะเท่านี้แหละสวัสดีครับ